อันนี้ก็จะเป็นใบแก่ตัวนี้ก็จะเป็นมอนเซล่าครับผมใบอ่อนกับใบแก่ใบอ่อนก็ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามช่อง YouTube ช่องผมและเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่องผมด้วยครับก่อนชมคลิปขอคนละ1ไลค์ครับกด Subscribe กดถูกใจกดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาทําการทดลองทําให้ใบไม้มันด่างนะครับโดยวิธีง่ายๆครับที่เราสามารถทําเองได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีที่1ครับที่เขานิยมทํากันนะครับผมก็วิธีที่1ก็จะเป็นการชักนํานะครับโดยการนําใบนะครับผมใบต้นไม้ที่มีลักษณะที่เป็นด่างนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นต้นเงินไหลมาด่างนะครับผมชักนําก็คือการนำมาเกยทับกันนะครับผมใบนะครับผมให้มันมาทับกันนะครับผมให้มันหรือพูดง่ายว่าให้มันมาติดกันนะครับผมเพื่อให้อีกใบหนึ่งเกิดปฏิกิริยาให้มันเป็นใบด่างเหมือนใบที่ด่างนะครับผมครับผมนี่วิธีที่หนึ่งที่เขาทํากันนะครับผมก็ทําง่ายๆครับผมก็นำสองกระถางมาวางประกบกันนะครับผมวางใกล้ชิดติดกันครับก็วิธีนี้ก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็เป็นวิธีที่เป็นธรรมชาตินะครับผมส่วนวิธีที่2นะครับที่เขานิยมทํากันนะครับผมก็นํามาปลูกใส่กระถางต้นเดียวกันนะครับผมปลูกไปเลยครับนี่ครับใบสีเขียวนะครับมาปลูกด้วยกันเลยครับใบสีเขียวกับใบด่างครับให้มันอยู่รวมกันเลยครับผมเดี๋ยวสักพักรากเขาก็จะไปพันกันทําปฏิกิริยากันครับวิธีนี้ก็อาจจะได้ผลช้าแต่ก็น่าลองทําดูนะครับผมนํามาใส่กระถางเดียวกันให้รากมันพันกันนะครับผมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขากําลังทํากันนะครับผมเป็นวิธีธรรมชาตินะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองนำไปใช้ดูครับก็ทำได้ครับผมเป็นวิธีธรรมชาติก็ไม่เกิดเสียหายอะไรนะครับผมกับต้นไม้ของเรานะครับผมนี่ครับผมส่วนวิธีที่3นะครับผมจะเป็นใบอ่อนนะครับนี่ครับผมก็นิยมทำนะครับทำเฉพาะตอนที่เป็นใบอ่อนมานะครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบแก่ตัวนี้ก็จะเป็นมอนเซล่าครับผมใบอ่อนกับใบแก่ใบอ่อนก็จะมีความบอบบางเยอะกว่านะครับผมถ้าเราจะทำให้มันด่างก็เปอร์เซ็นต์มันอาจจะติดง่ายกว่าใบแก่ครับผมนี่ครับผมใบอ่อนก็ทำนี่ครับผมก็เป็นการชักนําเหมือนกันครับผมนี่นําตัวที่เป็นด่างต้นไรก็ได้ครับผมมาวางติดนะครับให้เขาสัมผัสนะครับผมเหมือนวิธีชักนํานะครับผมครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตาม YouTube ช่องผมด้วยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ